3นะคะการพัฒนาโปรแกรมนะคะจะเมื่อจะเริ่มศึกษาโปรแกรมมาสร้างงานนั้นแบบไหนไม่สำคัญเริ่มเขียนกันถือดีกว่าจะเขียนโครงสร้างไหนจะแบบใดก็สุขีศึกษาให้เต็มที่ OOP ก็มีแล้วนะคะเมื่อเริ่มต้นกันแล้วคงมีแค้วเริ่มปวดหัวถ้าเรามัวแต่กลัวหรือไม่ชัวร์ก็จบกันจะเขียนได้แค่ไหน มากเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะขอเพียงแต่งานนั้นสามารถรันกันได้เอ่ยในบทที่3นี้นะคะวัตถุประสงค์ของบทที่3นี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะคะ2ก็คือเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจในทักษะในการพัฒนาโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิกนะคะ 3.1 นะคะ 3.1 การพัฒนาโปรแกรมนะคะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในยุคที่เริ่มมีภาษาระดับสูงเช่นภาษาโลโก้นะคะภาษา C จะมีหลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนะคะหรือ Structure Programming นะคะถือเป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลมีการใช้ตัวแปรนะคะ Variable นะคะเก็บข้อมูลและลำดับการทำงานของโปรแกรมเป็นไปอย่างชัดเจนนะคะอาจจะมีการทำงานตามลำดับการทำงานแบบทางเลือกการทำงานแบบวนซ้ำการโปรแกรมแบบโครงสร้างเริ่มต้นเขียนและทำความเข้าใจได้ง่ายแต่เมื่อโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้นการเขียนโปรแกรมจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการพัฒนาโปรแกรมนานขึ้นนะคะต่อมามีการพัฒนาภาษาเชิงวัตถุนะคะหรือที่เราเรียกว่า Object Oriented Language นะคะทำให้หลักการและแนวคิดของการออกแบบโปรแกรมเปลี่ยนแปลงไปโดยแทนที่จะมองโปรแกรมเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งเช่นเดิมกลับมองสิ่งที่ต้องการเขียนโปรแกรมให้เป็นวัตถุหรือ Object นะคะเช่นถ้าต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของปุ่มหรือ Bottle ก็จะมองเห็นว่าปุ่ม Object นั้นแล้วก็กำหนดคุณสมบัติของ Property ของ Object ไว้ล่วงหน้าเช่นปุ่มมีขนาดเท่าใดมีข้อความใดปรากฏอยู่บนปุ่มและตำแหน่งที่ปุ่มวางลงบนหน้าจอนอกจากนี้คุณสมบัติของปุ่มแล้วยังมีการกำหนดเหตุการณ์หรืออีเวนต์นะคะที่สามารถเกิดขึ้นในปุ่มและผลที่จะได้รับต่อมาเช่นการกำหนดว่าปุ่มสามารถถูกกดได้และผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองการกดปุ่มว่าจะต้องทำอย่างไรโปรแกรมส่วนนี้เรียกว่าเมธอดนะคะจะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP นะคะมีหลักการที่สำคัญคือการกำหนด property และ method ของ object รวบรวมไว้เป็น classเมื่อต้องการใช้ Object ก็สร้าง Object ขึ้นมาจาก Class นะคะการเขียนโปรแกรมจะกำหนดว่าต้องการใช้ Object ทำอะไรบ้างเมื่อเหตุการณ์ที่กำหนดไว้เกิดขึ้นโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Object อื่นหรือทำให้ Method ของ Object อื่นทำงานตัวอย่างเช่นเมื่อมีการกด Object ปุ่มเลข2ของเครื่องคิดเลขจะมีผลให้ Object แสดงบันทึกแสดงผลมีการแสดงตัวเลข2เพิ่มขึ้นมานะคะประโยชน์ของการใช้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำคลาสที่กำหนดขึ้นมาใช้งานกับการออกแบบโปรแกรมอื่นในภายหลังได้อีกส่งผลให้การพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนในอนาคตทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจึงได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะภาษา C# นะคะเป็นภาษาที่ออกแบบมาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อนมากสามารถเขียนและเข้าใจง่ายและยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานด้านกราฟิกได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 3.1 นะคะตัวอย่างที่ 3.1 เมื่อไปกำหนด
ค่าหรือว่าไปกำหนดobject ไว้ที่ปุ่มที่2นะคะเมื่อกดไปในเลข2นะคะผลก็จะปรากฏที่หน้าจอที่ปุ่มเลข2นะคะอันนี้คือตัวอย่าง object ของโปรแกรมเชิงวัตถุนะคะจุด2นะคะ 3.2 การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกนะคะ 3.2.1 อะค่ะรู้จักกับ IDE นะคะการเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกมีองค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์ต่างๆเช่นหน้าต่างปุ่มเมนูกล่องข้อความซึ่งทำให้โปรแกรมมีความสวยงามน่าสนใจและใช้ง่ายหากต้องการเขียนโปรแกรมเองทั้งหมดเพื่อสร้างองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้การพัฒนาโปรแกรมทำได้ช้าเพราะโปรแกรมที่เขียนขึ้นมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนนะคะในปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเพื่อให้นักเขียนโปรแกรมที่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิกทำได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมลงเครื่องมือนี้เราเรียกว่า IDE นะคะเมื่อเริ่มต้นสร้างงาน IDE จะสร้างไฟล์โปรแกรมแบบร่างรวมไปถึงไฟล์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกันผู้เขียนโปรแกรมทำหน้าที่ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้สวยงามเหมาะสมกับลักษณะของงานรวมถึงการกำหนดการทำงานรายละเอียดส่วนต่างๆเพื่อให้โปรแกรมที่สมบูรณ์นะคะข้อดีของการพัฒนาโปรแกรมภาษา C# ด้วยการใช้ IDE นะคะก็คือ 1. สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจาก IDE จะช่วยสร้างรหัสต้นฉบับหรือ Source Code เริ่มต้นให้บางส่วนนะคะ 2. ก็คือการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานทำได้ง่ายและสวยงามโดย IDE ได้เตรียมเครื่องมือและองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อของผู้ใช้ไว้แล้วนะคะในส่วนที่3นะคะผู้เขียนโปรแกรมสามารถคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องกังวลถึงรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเนื่องจาก IDE มีส่วนประกอบต่างๆที่ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นช่วยจำงานย่อยที่ต้องกระทำตรวจสอบข้อผิดพลาดขนาดเขียนโปรแกรมช่วยเก็บบันทึกรูปภาพหรือสื่อประกอบต่างๆที่ใช้งานอยู่ในโปรแกรมทำให้ผู้เขียนโปรแกรมมีเวลาที่จะใส่ใจในขั้นตอนการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะ 3.2.2 นะคะการเริ่มต้นใช้โปรแกรม Sharp Develop นะคะในปัจจุบันนี้มี IDE สำหรับภาษา C# ให้เลือกใช้มากมายเช่น Sharp Develop นะคะ Microsoft Visual Studio 2001 2010นะคะ Microsoft Visual Studio Express นะคะModo Develop นะคะในที่นี้นำเสนอโปรแกรม Sharp Develop นะคะที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นซอฟต์แวร์ประเภทรหัสเปิดหรือที่เรียกกันว่า Open Source Software นะคะที่แจกรหัสต้นฉบับเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะการพัฒนาโปรแกรมภาษา C# มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกนะคะ Sharp Develop นั้นสามารถสร้างโครงงานใหม่ขึ้นมานะคะดังรูป 3.2 นะคะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือคลิกเลือกที่เมนูนะคะแล้วก็ไปที่คำสั่ง New เมื่อไปที่คำสั่ง New แล้วไปที่คำสั่ง Solution นะคะหรือกดที่แป้น Ctrl บวก Shift บวก N นะคะขั้นตอนที่2ก็คือคลิกไอคอน Window Application นะคะที่หน้าต่าง New Project นะคะขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดชื่อของโครงงานในช่องของ Name ซึ่ง IDE จะกำหนดชื่อของ Solution ในช่อง Solution Name ให้เป็นชื่อเดียวกับชื่อโครงงานนะคะและ4ก็คืออาจจะมีการกำหนดตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกโครงงานในช่องของ Location นะคะส่วนข้อที่5คือคลิกปุ่ม Create นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการสร้างงานหรือการสร้างโครงงานใหม่ในโปรแกรม Sharp Develop นะคะภายในโครงงานใหม่นี้นะคะ IDE จะสร้างไฟล์ให้กับผู้ใช้งานได้หลายไฟล์ด้วยกันนะคะสังเกตได้จากหน้าต่างโปรเจกต์นะคะจะพบชื่อไฟล์ต่างๆหากคลิกที่สัญลักษณ์
รูปเครื่องหมายบวกจะมีการแสดงไฟล์ที่อยู่ภายใต้แต่ละส่วนเช่นไฟล์ mainform.cs นะคะหรือ mainform.designer.cs นะคะโปรแกรม .cs ดังนั้นในรูปที่ 3.3 แต่ละไฟล์มีความหมายสำคัญดังนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปที่ 3.3 นะคะแสดงหน้าจอจากการสร้างโครงงานใหม่นะคะส่วนที่เป็น mainform.cs นะคะประกอบด้วยคำสั่งภาษา C# ที่กำหนดการทำงานของฟอร์มนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเป็นจอส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานนะคะส่วนที่2นะคะmainform.design.cs นะคะประกอบไปด้วยคำสั่งภาษา C# ที่กำหนดรูปแบบของฟอร์มและอ็อบเจกต์ต่างๆที่ได้จัดวางไว้ในฟอร์มนะคะส่วนโปรแกรม .cs นะคะประกอบไปด้วยคำสั่งภาษา C# ที่บรรจุต้นบรรจุเริ่มต้นของโปรแกรมและเป็นตัวเรียกให้ฟอร์มเริ่มทำงานหรือแสดงผลนะคะการคลิกที่ชื่อไฟล์ใดไฟล์หนึ่งในหน้าต่างโปรเจกต์จะพบว่าหน้าต่าง source จะแสดงคำสั่งภาษา C# ของไฟล์นั้นซึ่ง IDE ได้สร้างคำสั่งภาษา C# ไว้แล้วในบางส่วนในทุกๆไฟล์นะคะเกตน่ารู้นะคะเกตน่ารู้ในเมื่อ IDE เขียนโปรแกรมให้แล้วและมีการเริ่มโครงงานฉันก็ไม่จำเป็นต้องเรียนการเขียนโปรแกรมอีกแค่เรียนรู้วิธีการใช้ IDE เพียงพอแล้วใช่หรือไม่ที่จริงแล้วสิ่งที่ IDE ให้มานั้นเป็นเพียงโปรแกรมเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ทำงานใดเลยนอกจากการสร้างหน้าต่างต่างๆว่างๆซึ่งหน้าต่างที่จำเป็นจะต้องมีในทุกโปรแกรม IDE สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแต่ขั้นตอนวิธีการในการทำงานผู้เขียนโปรแกรมจะต้องคิดและเขียนโปรแกรมในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นเองเราจึงยังคงต้องเรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำได้ตามที่ต้องการนะคะเก็ตหน้ารู้อีกเรื่องนึงนะคะไฟล์ที่ IDE กำหนดขึ้นมาเช่นmainform.cs สามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่นะคะในหน้าต่างของโปรเจกต์ผู้เขียนโปรแกรมสามารถคลิกขวาบนชื่อของไฟล์แล้วเลือกคำสั่ง rename เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้